ยังไม่สเปเชียลจิกแสกหน้าน้ำตากับมาเทศนะครับมาต่อเลยเบรกที่4ครับครับเบรก4ตอน8ใกล้จะจบละออฟฟิศนะเห็นหน้าซันนี่ก็ขำแล้วอ่ะคุณมีเรื่องอะไรฉันรับใช้หรือเปล่าไม่มองหน้าเนาะยิ่งใกล้ๆตรงนี้เสียระยะตรงนี้ก็ห่างแล้วก็ปลอดภัยดีแล้วล่ะโอชูตะเบงมานเนาะเรื่องคืนนั้นมันเกิดจากการที่ฉันเข้าใจกรุณาอย่าเอ่ยถึงเรื่องนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะลืมความทรงจำอันเลวร้ายในคืนนั้นให้มันหมดไปเถอะระยะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะระยะอย่าไปฉันขอโทษจะมีวิธีไหนบ้างที่ฉันสามารถไถ่โทษกับเรื่องที่ทำกับเธอคืนนั้นได้บ้างกับใครที่ใจนั้นต้องการน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนเย็นชาแค่รอติดตายซะฉันจะโหสิกรรมให้ที่เกิดเท่านั้นที่หน้าโรงศพของคุณความรักที่เคยมีและฉันก็ขอลาออกจากการเป็นเลขาส่วนตัวของคุณเดี๋ยวฉันจะเรียนคุณท่านเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงทำไมต้องรักเขาให้ใจเราอ่อนล้าทำไมไม่ยอมฟังยังจะทนคนอย่างเขาเพื่ออะไรมันขึ้นไปดันกิ้งแพตตี้นิดนึงเนาะมันดูเหมือนเกือบจะไปถึงดราม่าแต่ก็ยังไม่เนาะถามเมื่อกี้ก็เลยเฉยๆอ่ะหนูยอมแพ้แล้วค่ะคุณแม่ชาวินกับดังนั้นมันมีอะไรกันหนูได้ยินดังสองหูหนูเสียชาวินไปแล้วค่ะคุณแม่ไม่นะทีนี้ไม่นะลูกลูกอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเพราะถ้าเรายอมแพ้ก็เท่ากับว่านางอรยามันจะได้มาเป็นเมียจริงๆของตาชาวินแม่คนเดียวที่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมจริงไหมคุณแม่ตึ๊กติ๊กฉันรีบว่านะคะพวกเราอ่ะมีกันตั้งหลายหัวจะกลัวอะไรกับนางอริยาแค่ตัวคนเดียวเดี๋ยวพวกเราอ่ะมาช่วยกันคิดแผนร้ายใหม่ก็จบค่ะจริงดิค่ะคุณหนูนางอริยานะคะวันวันมันก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างขยันขันแข็งจะมาสู้อะไรกับคุณทั้งสามที่วันวันแต่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากคิดแต่แผนชดชั่วอย่างเดียวงานเนี้ยชนะเห็นเห็นมองหมดไม่ได้มองกล้องด้วยอ่ะมองอะไรอ่ะดีๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดแผนกันว่าเราจะต่อกรกับนักอรยายังไงขอบคุณพี่กิ๊กค่ะแล้วแม่ก็คิดว่าตอนนี้แม่มีแผนเด็ดๆในหัวแล้วล่ะลูกแผนอะไรล่ะคะคุณแม่คือแผนของแม่นะลูกนะมันยังคร่าวๆมากคร่าวๆมันยังคร่าวๆอยู่เลยลูกไม่เป็นไรค่ะเล่ามาเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คิดว่าเราจะต้องช่วยกันคิดว่าเราจะจัดการกับนักอรยายังไงดีนั่นก็คือยังไม่ได้คิดแผนนั่นเองโอ้ตายแล้วจะซื้อมันคือ passive voice เนาะพูดถูกกันได้โอ้เดี๋ยวดูสิแม่คุณอันนี้ก็ถ่าย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 ฉันขำเพลงนี้เดี๋ยวนะย่าชอบเพลงเราไม่เป็นหรอฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงแรกรู้ฉันเป็นผู้หญิงหลังลาฉันไม่ชอบคุยชอบเงาชลีรู้สึกว่าลูกจะมีความสุขมากเหลือเกินนะทั้งที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแบบนี้เปล่านะคุณแม่คือจริงๆแล้วชลีชลีเศร้าแล้วก็ริษยามากเลยค่ะชลีก็เลยต้องมาหาทางระบายออกดนตรีค่ะคุณแม่แล้วไปได้เวลาทานยาคุณท่านแล้วนะคะเดี๋ยวมาไปเอายามาให้คุณท่านดีกว่านะคะ
ไม่เป็นไรค่ะพี่แมวเตรียมมาให้แล้วค่ะขอบใจจ้ะอารยาได้เวลาทานยาแล้วค่ะคุณท่านความจริงเธอน่าจะเรียกฉันว่าคุณย่าได้แล้วนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็มีศักดิ์เป็นหลานฉันแล้วอรยามันไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่นะคะเดินตัวนั้นเลยผมไปทำงานก่อนนะครับคุณย่าคุณแม่จ้าลูกอรยารีบไปทำงานสิครั้งนี้เดี๋ยวให้แมวดูแลเองคือหนูว่าหนูจะกลับมาดูแลคุณท่านเหมือนเดิมอะค่ะทำไมไหนจะงานที่ออฟฟิศมันจะไม่เหนื่อยเกินไปหรืออรยาคือหนูอรยาเขาลาออกจากการเป็นเลขาผมแล้วครับคือหนูเงียบแบบไม่มีสกอร์เลย มาแล้วเตรียมมาเป็นแม่บ้านนะคะก็เลยอยากจะพักอยู่บ้านมากกว่าค่ะถ้าเป็นจริงอย่างที่เธอว่าก็ตามใจโอชวีตาอะไรงี้ลูกก็เหนื่อยแย่สิลูกไม่มีแรงขาส่วนตัวคอยทำงานจุกจิกให้นะแม่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่หาเลขาคนใหม่ให้ลูกดีไหมจ๊ะจะเอาใครดีมาทำหน้าที่เลขาให้ลูก ใช่แม่นึกออกแล้วลูกดีๆไงจ๊ะดิฉันกำลังว่างอยู่พอดีเลยนะให้มันเป็นเลขาทำหน้าที่แทนแม่อริยาแม่ว่าดีมากเลยนะเริ่มงานวันนี้เลยดีไหมลูกแต่คุณแม่ครับติดอะไรเหรอคะแชวี่ชุดดีดีไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเลขาอย่างนั้นเหรอคะสวยใช่สินอกจากเธอจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วเธอก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเหยียบบ้านหลังนี้อีกด้วยซ้ำไปได้เบอร์นั้นนะจำได้ใช่ไหมงานแต่งที่เธอจะพังงานเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้สะสางเลยนะแยกแยะหน่อยสิคะคุณย่าพี่แมวร่วมเป็นตลอดงานนะคะแล้วอีกอย่างคุณย่าได้วางมือจากบริษัทแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการตัดสินใจทุกอย่างต้องยกให้กับแชวี่เขาค่ะรวมถึงการเลือกเลขาคนใหม่ครั้งนี้ด้วยว่าไงคะแชวี่จะรับหรือไม่รับตอบเบรกแล้วถ้าดีดีตั้งใจทำงานจริงผมคงไม่ขัดข้องขอบคุณค่ะแชวี่ดีดีดูแลแชวี่อย่างดีอย่างใกล้ชิดไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะชาวีค่ะงั้นเราเฮ้ยไปทำงานกันดีกว่าเลยคือสมมติถ้าจะขอตัวจากที่บ้านเนี่ยแม่นอนก่อนนะนี่ก็ว่านี่ก็ว่าเราเราย่าแหละบอกว่าถึงจะนั่งอยู่นะฮะสนุกดีดีดีไม่แต่ว่าพี่กิ๊กอะตอนตบแต่นี่เล่าเนี่ยพี่กิ๊กไม่ได้ตบแรงขนาดนั้นหรอกนี่เขาตัดช่วยเพราะพี่กิ๊กก็ตบหลายทีมากเพราะพี่กิ๊กไม่กล้าตบจริงพี่กิ๊กแบบเออตัวจริงแบบนางฟ้าสุดแล้วฉันนี่แบบเอาแรงๆอัดแรงๆพี่กิ๊กเออแต่ดีแต่ดีแต่มาแล้วแต่ก็ตอนนี้ดีก็คือแบบว่าได้เห็นว่าเออพี่ก็แบบทำงานคุ้มค่าตอนแล้วหลังจากที่ตอนที่แล้วแซวไปว่าแบบมายืนนิดนึงแล้วนี่ได้ดูป่ะเธอยังไม่ได้ดูเทปใช่ไหมใช่หรอเขาตัดตอนที่เราเมาส์กันแล้วพี่เติ้ลบอกว่าพี่เติ้ลยืนอยู่ในฉากงานมั่นอ่ะเขาวงแขนไว้นะแขนพี่เติ้ลก็ทำให้เราได้รู้ว่าเออเขาอยู่ในฉากจริงเขาควรจะได้ค่าตอบแต่ฉันเล่นหน้าเต็มตลอดนะตอนนั่งสวมแหวนกันนะใช่แต่ว่าเขาก็เลือกแล้วที่แบบโอบีเขาก็วอร์มแบบว่าแล้วถามหน่อยกระจายหน่อยไม่ได้เหรอนี่พออยู่ตอนนี้เต็มไปหมดใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ค่าตอบไปแฮปปี้เบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นสุดท้ายแล้วนะฮะว่าพอมาเป็นเลขาจะวุ่นวายหรือหญิงย่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะกระเบรกหน้าจ้า